ไปดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม2566ยังมีอะไรให้บ้างอะไรเหมือนเดิมอะไรเพิ่มครับก็มีของขวัญปีใหม่นะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะ13ล้านกว่าคนหลักๆ ก็มี7รายการนะครับรายการที่1วงเงินซื้อสินค้านะครับก็ได้เพิ่มอีกคนละ200บาทรวมเป็นซื้อของได้คนละ400และ500บาทตามเกณฑ์รายได้รายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะครับรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขส.นะครับได้คนละ500บาทรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับได้คนละ100บาทต่อรอบเดือนมกราถึงมีนาคม66รายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทตามที่จ่ายจริงนะครับก็คือค่าไฟในเดือนธันวาคม65ท่านต้องใช้ไม่เกิน315บาทและก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18มกราคมครับสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับรายการที่5ก็เป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปานะครับครัวเรือนละไม่เกิน100บาทนะครับซึ่งค่าน้ำในเดือนธันวาคมบ้านของท่านต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทและท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน100บาทโอนเข้าบัตรวันที่18มกราคมเช่นเดียวกันสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับซึ่งทั้งค่าไฟและค่าน้ำหากในเดือนมกราคมบ้านของท่านใช้เกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนั้นนะครับและรายการที่6นะครับเป็นเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับคนละ200บาทโอนเข้าบัตร22มกราคมกดเป็นเงินสดได้รายการที่7ปิดท้ายนะครับเป็นส่วนลดสำหรับซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าหาบเล่แผงลอยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการกับทางปตท.ก็ไปซื้อก๊าซปตท.ได้ส่วนลดคนละ100บาทพิเศษอีกครับนะครับนี่7รายการหลักๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม2566ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับซึ่งลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วครับประมาณ21ล้านคนก็จะมีการประกาศผลรอบตัดสินในช่วงเดือนมกราคม2566นี้โอ้เดือนนี้สำคัญเลยนะสำคัญครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอทางกระทรวงการคลังแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับก็ช่วงนี้เรียกว่าช่วงสุกดิบก็จะลุ้นกันทีนี้หลังจากที่ประกาศผลออกมาแล้วในเดือนมกราคม66เนี่ยครับใช้จ่ายได้เลยไหมก็พอประกาศแล้วเนี่ยสมมติคุณเก่งผ่านครับเขาจะให้คุณเก่งเนี่ยไปยืนยันตัวตนกับทางธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ อาจจะเป็นธกส. ออมสินหรือกรุงไทยพอยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใช้บัตรประชาชนคุณเก่งเลยเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการไปรู้ซื้อของแต่ว่าจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวรอเขาประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าสมมติประกาศผลมาแล้วในเดือนมกราคมคุณเก่งไม่ผ่านก็ยังมีโอกาสที่จะยื่นอุทธรณ์ครับให้ตรวจสอบใหม่ได้ว่าเฮ้ยผมมีคุณสมบัติครบถ้วนนะทำไมไม่ผ่านช่วยตรวจสอบใหม่ได้ไหมครับก็ยังมีโอกาสเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าก็มาลุ้นกันว่าจะเริ่มประกาศผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าบัตรรุ่นเดิมก็ยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับครับ